ใครที่อยากจะไปเที่ยวฮ่องกงก็คงจะตื่นเต้นกับข่าวที่ทางการฮ่องกงจะแจกตั๋วเครื่องบินฟรี 500,000 ใบให้นักท่องเที่ยวนะครับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวฮ่องกงที่เงียบเหงามานานเพราะว่าก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด-19 ฮ่องกงต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางเข้ามาปีนึง56ล้านคนแต่ปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าฮ่องกงแค่ 100,000 คนเท่านั้นซึ่งทางการฮ่องกงก็หวังว่ามาตรการแจกตั๋วเครื่องบินฟรี 500,000 ใบจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของฮ่องกงได้ครับการเปิดพรมแดนของฮ่องกงเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะมาช้าไปสักหน่อยหากเทียบกับประเทศอื่นที่เปิดพรมแดนไปแล้วตั้งแต่ช่วงกลางปีหรือว่าต้นปีที่แล้วซึ่งก็มีทั้งคนที่มองนะครับว่าการแจกตั๋วเครื่องบิน 500,000 ใบในฮ่องกงอาจจะไม่ได้ผลอะไรมากเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติไปเที่ยวประเทศอื่นมาก่อนแล้วก็ใช้เงินกันไปหมดแล้วแต่คนที่เห็นด้วยก็เชื่อว่ามาตรการนี้จะได้ผลเพราะยังไงฮ่องกงก็เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของโลกและท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฝืดเคืองค่าครองชีพที่สูงขึ้นการแจกตั๋วเครื่องบินฟรี 500,000 ใบจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในปีนี้นะครับที่ค่าตั๋วเครื่องบินยังมีราคาแพงอยู่ทำให้ในปี2023นักท่องเที่ยวน่าจะเลือกที่จะมาฮ่องกงก่อนที่จะเลือกไปที่อื่นการแจกตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกงยังมีผลดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจสายการบินในฮ่องกงเพราะว่าตั๋วเครื่องบิน 500,000 ใบนี้ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบินที่สายการบินให้มาฟรีๆแต่ว่าเป็นตั๋วเครื่องบินที่ทางการฮ่องกงทุ่มเงินซื้อมาจากสายการบิน3แห่งประกอบด้วย Cathay Pacific ฮ่องกงแอร์ไลน์แล้วก็ฮ่องกงเอ็กซ์เพรสซึ่งเป็นสายการบินของฮ่องกงทั้งหมดทางการต้องใช้งบประมาณกว่า 8,400 ล้านบาทในการซื้อตั๋วเครื่องบิน 500,000 ใบนี้ส่วนใครที่อยากได้ตั๋วเครื่องบินฟรีไปฮ่องกงนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆแค่ไปลงชื่อตัวเองไว้ที่เว็บไซต์ของสนามบินฮ่องกงหรือ www.hongkongairport.com โดยจะแบ่งการแจกตั๋วเครื่องบินออกเป็น3ครั้งนะครับครั้งแรกคือวันที่1มีนาคมนี้สำหรับชาวต่างชาติที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็รวมถึงประเทศไทยด้วยส่วนเดือนเมษายนจะแจกให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและเดือนพฤษภาคมจะแจกให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ในเอเชียตะวันออกแล้วก็ที่อื่นๆทั่วโลกครับทางการฮ่องกงยังแจกคูปองส่วนลดจำนวน1ล้านใบซึ่งมีมูลค่าประมาณใบละ360บาทเพื่อใช้เป็นส่วนลดสำหรับการซื้ออาหารนะคะเครื่องดื่มค่าตั๋วรถไฟใต้ดินค่าโรงแรมค่าช้อปปิ้งเนี่ยแจกให้กับนักท่องเที่ยวตามจุดผ่านแดน4จุดแล้วฮ่องกงก็วางแผนว่าจะจัดงานเทศกาลแล้วก็กิจกรรมตลอดทั้งปีด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะก็เพื่อการกระตุ้นนะคะการท่องเที่ยวที่ฮ่องกงนั่นเองแม้ว่าฮ่องกงจะปลดมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็มาตรการกักตัวแล้วแต่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะก็ต้องเตรียมหลักฐานการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ยังมีการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะด้วยนะคะก็น่าสนใจนะคะว่าการท่องเที่ยวฮ่องกงปีนี้น่าจะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ค่ะ